นายกรัฐมนตรีที่มีเมตตาต่อสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกบปลาล่าสุดนายกลุงตู่ไปดูการเลี้ยงวัวที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแล้วก็ยังได้คุยกับวัวด้วยถึงวัวจะไม่สนใจแต่ท่านนายกก็ยังตั้งชื่อลูกวัวในท้องให้ชื่อในโคกสูงแล้วไงตั้งลูกวัวมาชื่อสูงยิ่งสูงยิ่งแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปให้กำลังใจในการผสมพันธุ์เทียมเจ็บเปล่าวะเจ็บนะเขาเจ็บนะเจ็บนะเขาเจ็บนะอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจแต่ทำไมทำดีเกือบจะไม่ได้ดีแล้วล่ะเนี่ย